วันเตรียมยกพลรีเทิร์น167ตอบรับกระแสความนิยมล้นหลามจากแฟนกีฬาชาวมะกันหลังจากประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นในการเปิดตัวครั้งแรกบนแผ่นดินสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อศึก One Fight Night 10ที่จัดขึ้นที่ First Bank Center รัฐโคโลราโดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาวันก็ตั้งเป้าสานต่อความสำเร็จอีกขั้นในปีต่อไปด้วยความมันสะใจระลอกใหม่ของศึกใหญ่One Fight Night โดยจะถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของพันธมิตรรายใหญ่พรามวิดีโอที่สามารถเข้าถึงผู้ชมกว่า300ล้านคนทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดานายชาตรีสิทธิ์ยอดธงผู้ก่อตั้งประธานและ CEO ของวันเผยว่าผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่าวันแชมเปี้ยนชิพกำลังจะกลับไปยืนอเมริกาอีกครั้งพร้อมกับอีเวนต์ยิ่งใหญ่4รายการภายในปี2567ย้อนไปเมื่อตอนที่เราเปิดตัวครั้งประวัติศาสตร์ที่อเมริกาด้วยศึกวันไฟไนท์10ผมถึงกับตะลึงเมื่อได้เห็นการตอบรับจากแฟนไมยามกวันคือบ้านของศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและผมตื่นเต้นที่จะได้พาเหล่าแชมป์โลกของเราไปโชว์ฝีมือบนแผ่นดินอเมริกาอีกครั้งสำหรับแฟนๆของเราที่ยังไม่เคยชมการแข่งขันของวันสดๆในสนามผมรับประกันว่าคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่คุณไม่เคยพบเจอมาก่อนศึกวันไฟไนท์10ที่ผ่านมาถือเป็นการจัดแข่งขันของวันในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกและมีการถ่ายทอดสดในช่วงไพร์ไทม์ช่วงที่มีคนดูมากที่สุดโดยมีนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์ร่วมแข่งขันอย่างคับข้างอาทิดิมิทรีอัสจอห์นสันเจ้าตำนานการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA และเซธ นอร์ธคัตนักสู้ดาวดังชาวอเมริกันร่วมด้วยการเปิดตัวบนสังเวียนอเมริกาครั้งแรกของนักสู้ซูเปอร์สตาร์ชาวไทยรถถังจิตเมืองนนท์และสแตมแฟเทคซึ่งได้รับการต้อนรับจากบรรดาแฟนกีฬาแดนลุงแซมอย่างอุ่นหนาฝาข้างนอกจากนี้ศึกวันไฟไนท์10ยังสร้างสถิติใหม่ในการรับชมการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ระดับโลกผ่านช่องทางออนไลน์ในหลายด้านด้วยกันได้แก่บัตรเข้าชมขายบัตรเข้าชมในสนามหมดเกลี้ยงก่อนการแข่งขันยอดรับชมเป็นอีเวนต์ของวันที่มียอดรับชมสูงสุดบนแพลตฟอร์มพรามวิดีโอจนถึงตอนนี้ยอดสืบค้นวันแชมเปี้ยนชิพเป็นคำค้นหายอดนิยมอันดับต้นๆของ Google สหรัฐอเมริกาโซเชียล#เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอเนฟไนท์10ติดเทรนด์อันดับหนึ่งบนทวิตเตอร์ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในหมวดกีฬาการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ผ่านเครือข่ายพรามวิดีโอการสั่งคอลเลกชันเสื้อผ้าวันผ่านเมอร์ชออนดีมานด์กิจกรรมพูดคุยกับนักกีฬาวันแบบเรียลไทม์ผ่านทวิตวอชพาร์ตี้และการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อชั้นนำต่างๆตลอดสัปดาห์การแข่งขันและเพื่อเอาใจแฟนกีฬาชาวมะกันให้ถึงใจวันยังจับมือกับสเตทฟรอนต์ VIP พันธมิตรรายใหญ่ที่จะมอบประสบการณ์เหนือระดับแบบ VIP ให้แก่แฟนกีฬาไม่ว่าจะเป็นที่นั่งที่ดีที่สุดการต้อนรับระดับพรีเมียมกิจกรรมพบปะและทักทายนักกีฬาอย่างใกล้ชิดของสะสมจากอีเวนต์สิทธิ์เข้าร่วมปาร์ตี้หลังอีเวนต์และอีกมากมายแฟนๆสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ www.onefc.com และ Instagram onegam IOC ใส่ยกน้ำหนักในโอลิมปิก LA มวยยังต้องรอลุ้นคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ยอมรับข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร IOC หรือ IOCEB ในการใส่กีฬายกน้ำหนักเป็นส่วนหนึ่งของโอลิมปิก LAการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC สมัยที่141เพิ่งสิ้นสุดลงไป
โดยการประชุมครั้งนี้ทาง IOC ได้มีการตัดสินใจในหลายประเด็นรวมถึงการยอมรับคำแนะนำของคณะกรรมการบริหาร IOC หรือ IOCEBในการใส่กีฬายกน้ำหนักเป็นส่วนหนึ่งของโอลิมปิกที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในปี2028หลังการตัดสินใจของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติหรือ IWF ที่จะมอบหมายการจัดการเรื่องการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามให้กับหน่วยงานทดสอบระหว่างประเทศ ITA และการลงโทษต่อศาลอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาอย่างน้อยจนถึงสิ้นปี2028ทางด้านมวยสากลสมัครเล่นหลังจากที่ประชุม IOC ตัดสินใจที่จะถอนการรับรองของสมาคมมวยนานาชาติหรือ IBA IOC ยังไม่มีการยอมรับองค์กรอื่นสำหรับกีฬาชนิดนี้ในโอลิมปิกดังนั้นทาง IOCEB ได้ตัดสินใจว่าทุกการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยในโอลิมปิก LA 2028จะถูกระงับไว้ก่อนดังนั้นจึงยังไม่มีการพูดคุยเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งนี้ขณะเดียวกันในการประชุมครั้งนี้ยังได้มีการรับรองบรรจุ5กีฬาใหม่ในโอลิมปิก LA อย่างเป็นทางการได้แก่แฟลกฟุตบอลลาครอสสควอชและเบสบอลซอฟบอลด้วยหมดห่วงเรื่องปรับตัววิภาวีร่วมปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนร่วมทีมใหม่ประเดิมการเล่นในลีกวอลเลย์บอลประเทศเกาหลีใต้ไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับมดวิภาวีสีทองหลังจากได้ย้ายไปร่วมทัพฮุนไดฮิลสเตรทพร้อมทั้งลงสนามเป็น6ผู้เล่นแรกและทำไป5คะแนนในเกมที่ต้นสังกัดเอาชนะ AI Pepper 3-1 เซตนอกจากนี้แฟนๆน่าจะหายห่วงวิภาวีในเรื่องการปรับตัวเนื่องจากเจ้าตัวได้โพสต์ IG สตอรี่ไปร่วมฉลองวันเกิดคิมดาอินเพื่อนร่วมทีมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆด้วยสำหรับโปรแกรมเกมถัดไปในศึกวอลเลย์บอลหญิงโคโววีลีกของฮุนไดฮิลสเตรทจะพบกับฮึงกุกพิงสไปเดอร์ที่มีคิมยอนคยองตำนานนักตบเกาหลีใต้นำทีมในวันที่18ตุลาคมนี้ความคู่ชกดาราดังเนตตัวแทนชาวไทยคว้าชัยชนะเวทีโลกอินฟลูเอนเซอร์บ็อกซิ่งที่อังกฤษเอวาไม่ต้องร้องไห้แล้วความคู่ชกดาราดังล้มช้างประกาศศักดาให้ไทยตึกก้องทั่วโลกเนตไมเมดเนตตัวแทนชาวไทยคว้าชัยชนะเวทีระดับโลกในรายการ Influencer Boxing ที่อังกฤษชูธงชาติไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศไทยประกาศกึกก้องไปทั่วโลกทีเดียวเมื่อช่วงตี2ของวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับยูทูบเบอร์คนดังเนตไมเนตเนตหรือเนตนาธานบาร์ลิงที่ได้ขึ้นชกบนเวทีโลกในรายการ Influencer Boxing ที่ประเทศอังกฤษกับคู่ชกเป็นดาราดังที่สุดในบราซิลวายเออร์สันซึ่งมีผู้ติดตามใน YouTube กว่า44ล้านและในอินสตาแกรมเกือบ60ล้านฟอลงานนี้เนตไมเนตเนตได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำเร็จคว้าแชมป์เวทีโลกในรายการ Influencer Boxingในฐานะตัวแทนคนไทยคนแรกในรายการนี้มาครองได้อย่างสวยงามท่ามกลางสายตาผู้ชมจากทุกมุมโลกกว่า 25,000 คนโดยเจ้าตัวได้บรรยายความรู้สึกหลังจากได้คว้าชัยชนะครั้งนี้มาครองชัยชนะเป็นของเราผมชกมวยสากลบนเวทีระดับโลกในสนามที่มีคนเชียร์เกือบ 25,000 คนซ้อมมาเหนื่อยซ้อมมาหนักและทั้งหมดนั้นคุ้มเพราะว่าเขายกมือขึ้นชนะเสียงเอกชั้น 40-36 จากกรรมการทั้ง3คนขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนคลับคนไทยทั้งประเทศขอบคุณเทรนเนอร์ของผมพอที่ชี้ทางและทำให้ผมมีวันนี้ขอบคุณคู่ชกที่สุดยอดมากและมิตรภาพที่เราจะมีด้วยกันตลอดไปและก็ที่ขาดไม่ได้ขอบคุณน้องเอวาที่คอยเป็นกำลังใจให้พี่เสมอวันนี้พี่ทำได้แล้วหนูไม่ต้องร้องไห้เห็นพี่ล้มแล้วท
ถ้าผมลงต่อยแน่นอนผมอาจจะแพ้แต่ถ้าผมไม่ลงต่อยผมแพ้แน่นอนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำตามความฝันครับและนี้เพียงแค่จุดเริ่มต้นของผมเท่านั้น And the winner is me made I just competed on the largest influencer boxing event in the world in front of almost 25,000 cheering fan on Misfit 010 the prime card we put in the work we train so hardAnd it all pay off this evening when they raise my hand unanimous decision by all three judges 40-36 biggest of thanks to all the fan for their support especially from Thailand big thanks to Paul from the Bob Thailand who helped me hone my craft and improve dailyAnd Chuck my ass และ see coach big thanks to Widersun for being a true sportsmanNo bad word or feeling were shared and it all respect. Last but not least, big love and thank to my girl Eva for always being by my side. I did it, and you don't need to cry anymore my love if I choose to fight I might win or lose, but if I chose to never step in the ring, then it a guaranteed lossI hope I can inspire my fan to reach for the star and go after their dream. This is only the beginning ด้านคุณหนูหมื่นล้านเอวาปวรวรรณวีรผู้ชงได้ร่ายถึงความรู้สึกหลังจากหวานใจเนทไมเนทเนทคว้าชัยชนะมาได้ในครั้งนี้พี่เนททำได้แล้วเอาชัยชนะมาให้บ้านเราได้แล้วหนูภูมิใจในตัวพี่เนทมากๆหนูรู้มันเหนื่อยแค่ไหนทุกวันที่พี่เนททุ่มเททุกวันที่ไม่ได้ทานอาหารที่ชอบทุกวันที่ไม่อยากลงนวมเพราะกลัวเจ็บทุกวันที่ไม่ได้นอนเพราะปวดทุกส่วนของร่างกายทุกวันที่ร้องไห้เพราะท้อทุกวันที่เหนื่อยเพราะถ่ายคลิปไม่ไหวหรือต้องซ้อมต่อทันทีหลังถ่ายคลิปรางวัลของคนไม่ยอมแพ้รางวัลของที่ไม่เคยหยุดพยายามพี่เนทคือแรงบันดาลใจให้หนูและหลายๆคนรักพี่เนทที่สุดขอบคุณที่ทำเพื่อประเทศไทยของเราขอบคุณที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูพาไปกันไอศกรีมมิ้นช็อกโกแลตชิพที่อยากกินนะอีรักและจะอยู่ทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะดีหรือร้ายชนะหรือแพ้จะมีหนูและทุกคนที่รักพี่เนทอยู่ข้างๆเสมอ